เอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราในเรื่องทางแห่งพระคริสต์คือทางตรงแห่งชีวิตนิรันดร์และทางแห่งความหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่เราทุกคนบนโลกใบนี้จำเป็นจะต้องรู้ในความจริงนี้โอ้ฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกันก่อนเนาะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าค้าวันนี้ขอให้พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงในชีวิตของเราและช่วยเราให้ถึงชีวิตนิรันดร์และทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงข้าแต่พระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าขอพระคำของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนและไปทั่วสุดปลายแผ่นดินโลกนี้เพื่อให้เขาได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนเอเมนค่ะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราอีกครั้งนะคะในเรื่องทางแห่งพระคริสต์คือทางตรงแห่งชีวิตนิรันดร์และทางแห่งความหลุดพ้นโอ้ฮาเลลูยาคนบนโลกใบนี้เนาะจะไม่ค่อยมีใครรู้หรือว่าเข้าใจในพระเยซูว่าเป็นทางตรงและทางแห่งความหลุดพ้นอย่างที่เขาแสวงหาอยู่แต่เขาไม่รู้ทำไมเขาไม่รู้พี่น้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ยอมรับว่าตนมีบาปไม่รู้ว่าตนมีบาปอะไรเรามาดูกันว่าพระเจ้าตรัสไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ปัญหาเราต้องแก้ที่จุดที่ต้นตอของมันใช่ไหมชีวิตนิรันดร์นี้ก็คือแค่ปลดบาปออกไปจากชีวิตของเราแต่จะปลดยังไงพี่น้องมันปลดยากแต่ว่ามีทางของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่เป็นทางแห่งการชำระบาปเป็นการอภัยโทษบาปคือตรงประเด็นเป๊ะเลยไม่มีอะไรที่ตรงประเด็นอย่างนี้อีกแล้วเนาะโอ้ฮาเลลูยาพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในชีวิตของเราเข้ามาสิเข้ามาในทางพระองค์และพระองค์จะช่วยเราด้วยเรามาดูในโรมบทที่3ที่มนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่ยอมรับว่าตัวเราเองมีบาปแต่ว่าพระเจ้าว่ายังไงพระเจ้าว่ายังไงในโรมบทที่3ตั้งแต่ข้อ9ลงไปได้บอกกับเราว่าไม่มีใครชอบทำสักคนเดียวเนาะเช่นนี้แล้วเราจะสรุปว่าอย่างไรพวกเรายิวดีกว่าคนอื่นหรือไม่เลยเราชี้ให้เห็นแล้วว่าทั้งคนยิวและคนต่างชาติล้วนอยู่ภายใต้บาปเหมือนกันหมดคือสรุปก็คือทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนอยู่ภายใต้บาปเหมือนกันหมดไม่ว่าคนยิวคนต่างชาติคนไทยคนลาวคนอเมริกันคนทุกคนบนโลกใบนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีสักคนเดียวกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะว่าตามที่เขียนไว้ว่าไม่มีสักคนที่ชอบทำไม่มีแม้สักคนเดียวไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีใครที่แสวงหาพระเจ้าทุกคนล้วนหันเหไปพวกเขากลายเป็นคนไร้ค่าไปด้วยกันไม่มีสักคนที่ทำดีไม่มีแม้แต่คนเดียวทำไมพระองค์พูดอย่างนี้คือถ้าปราศจากพระเยซูนะพี่น้องต่อให้เราทำดียังไงที่คนคิดว่าสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นคนดีถือศีลกินบวชทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าเราก็ยังมีสิ่งผิดอยู่ดีเราไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดเนาะทั้งหมดเรามาดูกันในพระทัยของพระเจ้าที่ว่าทำไมเราไม่มีเลยแม้แต่สักคนเดียวในข้อ13พูดต่อไปว่าลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่พวกเขาตวัดลิ้นปิ้นป้อนพิษงูร้ายอยู่ที่ริมฝีปากของเขาพี่น้องว่าจริงไหมเราทุกคนเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในพระเจ้าเนี่ยปากนี่มันไปเร็วกว่าเนาะทั้งใจทั้งปากนี่ไปหมดแล้วแค่คิดฉุนเฉียวคิดโมโหโทโสคิดแบบว่าทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นคิดไม่พอใจก็เสร็จละพี่น้องพิษงูร้ายอยู่ที่ริมฝีปากของเขาบางคนเป็นคริสเตียนบอกว่าขอตอบให้สะใจหน่อยขอตอบก่อนเดี๋ยวค่อยไปขอโทษพระเจ้ามีไหมเยอะใช่ไหมบางครั้งเราก็ทนไม่ไหวนะก็เอาสักนิดเหมือนกันเราก็หลุดละ
ใช่ไหมคะริมฝีปากของเขาเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและคำเผ็ดร้อนเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือดเขาก่อหายนะและทุกข์เข็ญไว้ตามลายทางของเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในสายตาของพวกเขาพี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้คริสเตียนไม่มีหรอกเมื่อก่อนมีแต่คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขามีจิตใจโหดร้ายพี่น้องข้าพเจ้ายืนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังจริงๆในการที่ชีวิตที่ผ่านมาอย่างที่พระเจ้าบอกว่าการถูกข่มเหงไม่ได้ถูกจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะพี่น้องคือถูกจากคนที่รู้จักพระเจ้าทั้งนั้นน้ําตาที่ไหลออกมานี่เสียใจอะไรเสียใจว่าเขาทําได้ยังไงคือคิดว่าคือเขาทําได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงมันเกิดขึ้นจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นชีวิตเราทุกคนต้องระวังพี่น้องประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ในการเรียนการสอนในการเทศนาที่ข้าพเจ้าในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ก็คือในการขัดเกลาชีวิตในท่าทีภายในของเราให้ถูกต้องนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่จะให้เรามีความมั่นใจในการที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ชีวิตแห่งความรอดไม่ใช่ความรู้มากมายที่เรามีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นในทางของพระเยซูเนี่ยเป็นทางที่ง่ายๆที่คนสามารถที่จะเข้าถึงพระองค์ได้เป็นทางแห่งการทอมใจแสวงหาพระองค์เป็นทางแห่งการที่จะเชื่อฟังในพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมันจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพียงขอให้เราเชื่อฟังเชื่อฟังไม่มีอะไรยากที่พระองค์ทรงบอกเราไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงสอนแล้วเราทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้สุดกำลังของเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมาช่วยเราอีกใช่ไหมในทางตรงนี้ที่พระองค์ไม่อยากให้เราที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของริมฝีปากที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งและคำเผ็ดร้อนเนาะเราต่อปากต่อคำกันมีไหมคริสเตียนมีคือที่พูดนี่ในทางคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ชำระบาปไม่ได้สารภาพบาปโดยเฉพาะคริสเตียนนี้ที่เราบางครั้งเราหลุดบ่อยเราหลุดบ่อยนะเราก็ต้องสารภาพบาปแล้วก็กลับใจใหม่กับพระองค์จริงๆข้อ18บอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเกรงกลัวพระเจ้าเลยเรารู้อยู่ว่าสิ่งใดๆที่บทบัญญัติกล่าวไว้ล้วนกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ใต้บทบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนไม่ให้มีข้อแก้ตัวและให้ทั้งโลกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าคือในบทบัญญัติเนี่ยนะเรารู้อยู่ว่าสิ่งใดๆที่บทบัญญัติกล่าวไว้ล้วนกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ใต้บทบัญญัติอันนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงว่าคือบทบัญญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราอ่านต่อไปอีกนิดนึงก่อนเนาะข้อ20บอกว่าฉะนั้นไม่มีใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการรักษาบทบัญญัติบทบัญญัตินั้นเพียงแต่ทำให้เรารู้ตัวว่ามีบาปใช่ไหมคะพี่น้องบทบัญญัติก็เหมือนกับชาวพุทธหรือว่าชาวต่างชาติศาสนาอื่นๆที่เขารักษาธรรมเนียมบทบัญญัติของเขาศีลต่างๆเนาะรักษาศีลรักษาธรรมอย่างนั้นในการรักษาอย่างนั้นน่ะถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่มีใครที่จะสามารถหลุดพ้นได้โดยการรักษาบทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นให้เคร่งครัดให้เคร่งครัดเพราะความรอดนั้นไม่ได้อยู่หรือชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้อยู่ในการที่เรารักษาบทบัญญัตินั้นให้เคร่งครัดแต่บทบัญญัตินั้นเพราะว่าถ้าเคร่งครัดเกินไปเนี่ยเราจะเอาบทบัญญัติเนี่ยไปคอยฟาดคนนั้นตีคนนี้ทำให้คนนั้นอย่างนี้ไปชี้ผิดพี่น้องใช่ไหมนี่คือประเด็นที่บทบัญญัติจริงๆหรือว่าข้อถือศีลกินเพนอะไรต่างๆเนี่ยเนาะที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรได้ไม่แต่บทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นที่บอกกับเราไว้เพื่อให้เรารู้ว่าตัวเรามีบาปนะถ้าทำผิดอย่างนั้นเนาะให้เรารู้ทิศทางในการเดินว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ทำไม่ได้สิ่งใดที่พระเจ้าห้ามไม่ให้เราทำเพราะนั้นในการที่เรารักษาบทบัญญัติต่างๆนั้นน่ะในสมัยก่อนเราจะเหมือนกับบังคับใจตัวเองให้รักษาศีลใช่ไหมบังคับเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้
ถ้าเราไม่รักษาให้ดีจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะตกนรกอะไรนั่นคือการบังคับใจตัวเองให้รักษาศีลแต่ว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องในความรักที่พระองค์มีต่อเราแล้วเรามีต่อพระองค์นั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเราไว้นั้นล้วนดีทำให้เราอยากปฏิบัติตามพระองค์ไม่ใช่ด้วยใจบังคับในใจเราเพราะกลัวนู่นกลัวนี่แต่ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์และด้วยการเชื่อฟังเหมือนกับลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่อยากจะทำแต่สิ่งดีๆให้ในทางของพระเจ้าและนั่นแหละในหัวใจของเราท่าทีต่างกันนะพี่น้องมันใกล้เคียงกันเหมือนกันคือการบังคับใจตัวเองให้ทำกับการที่เราเต็มใจทำเต็มใจทำและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เรามีความชื่นชมยินดีในการที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้ารักษาบทบัญญัติของพระเจ้าแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอจะไม่เหมือนในศาสนาอื่นๆหรือในทางความเชื่อเดิมแค่นั้นไม่พอแต่เรามีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะสามารถชำระในความผิดบาปของเราถูกไหมเมื่อเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าเราไม่สามารถจะทำได้หมดแต่เมื่อเราตกหล่นเราขอพระองค์ช่วยเราขอพระองค์ที่จะเมตตาเราสารภาพบาปเราสำนึกในความผิดบาปตรงนี้เป็นกุญแจที่ในศาสนาอื่นๆนั้นไม่มีไม่ว่าในทางความเชื่อเดิมนั้นไม่มีคืออาจจะมีสำนึกผิดบาปแต่ว่าแล้วต่อจากนั้นล่ะใครจะชำระและอภัยโทษบาปให้ในทางของพระเยซูนั้นมีพระเยซูที่จะชำระและอภัยโทษบาปเมื่อเราสำนึกในความผิดบาปพี่น้องดูเวลาที่เราทำผิดเนี่ยเราทำผิดต่อพี่น้องคนใดคนหนึ่งสมมุติว่าเราไม่มีพระเจ้าเราขอสารภาพบาปเราขอโทษต่อพี่น้องใช่ไหมบางครั้งเนี่ยพี่น้องก็อภัยให้เราไม่ได้ไม่ยอมอภัยบางคนก็อาจจะอภัยได้อภัยได้ก็คือในระดับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าบาปของเราที่ปลดออกไปจากชีวิตของเราจริงๆนั้นน่ะมันก็ยังไม่ได้หมดไปนะพี่น้องเหมือนครั้งหนึ่งก็พระเจ้าเคยพูดอะไรไม่รู้พี่น้องคนหนึ่งเขาไม่พอใจก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่คิดว่าเขาจะโกรธเลยนะก็ไม่ได้พูดเรื่องใหญ่ทำให้น้องเสียใจพี่ขอโทษนะเขาบอกผมไม่ให้อภัยผมไม่ให้อภัยพี่น้องเป็นคริสเตียนและเป็นผู้รับใช้อ่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะเราจึงเห็นว่าอ๋อในระดับมนุษย์เนี่ยบางครั้งเขาไม่สามารถที่จะอภัยบาปให้เราได้แม้แต่ที่จะอภัยอ่ะโอเคอภัยให้ยังไม่ยอมเลยยังพูดขนาดว่าผมไม่อภัยผมไม่อภัยอันนี้อย่าทำนะพี่น้องโอ้ฮาเลลูยาแต่พระเยซูแค่ใจเราถ่อมลงแล้วรู้สึกเสียใจแล้วขอโทษต่อพระเจ้าพงอภัยพงปลดหนี้บาปนั้นเลยปลดหนี้บาปออกไปจากชีวิตของเราทันทีเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติกับในความเชื่อในพระเยซูที่พระองค์จะมาปลดบาปเราต้องไปคู่กันนะพี่น้องไม่ใช่จะบอกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นระบบบัญญัติก็ไม่ต้องสิเอาแต่พระคุณพระเจ้ามามีความเชื่อในพระองค์มีความศรัทธาสารภาพบาปแล้วไปทำใหม่นั้นเราก็ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ใช่ไหมมีไหมมีไหมมีหลายคนที่จะไปทำใหม่เพราะฉะนั้นต้องไปคู่กันในทางพระคุณและพระเดชในทางบทบัญญัติและในความรักในการสารภาพผิดบาปในการชำระบาปของพระองค์นั้นต้องไปคู่กันนะอย่าลืมพี่น้องนั้นในทางของกฎระเบียบของพระเจ้าก็จะไม่ทิ้งไปจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าทุกคนไม่ดีมีสักคนที่จะเป็นคนชอบธรรมอย่างที่เมื่อกี้อ่านไปแล้วว่าลิ้นปิ้นป้อนตวัดเหมือนพิษงูร้ายเท้าว่องไวในการนองเลือดก่อหายนะไม่มีความยำเกรงพระเจ้าไม่เคยคิดที่จะเกรงกลัวพระเจ้าเลยเนาะแม้ว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นสมควรตายก็ยังทำในยอห์นที่8ข้อ24ได้บอกกับเราไว้อีกว่ายังไงเราบอกแล้วว่าท่านจะตายในบาปของท่านถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะตายในบาปของท่านอย่างแน่นอนในเมื่อพระเจ้าเนี่ยบอกเราว่าไม่มีใครชอบทำสักคนไม่มีใครชอบทำสักคนพระเยซูจึงบอกกับเราว่าทุกคนที่ไม่เชื่อพระองค์นะจะตายในบาปตายไหมตายสิเพราะไม่มีใครปลดบาปเพราะพระองค์เป็นคนที่จะปลดบาปให้เรา
ถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นชาวโลกที่ไม่เชื่อในพระองค์หรือในทางความเชื่อเดิมเขาไม่ยอมเชื่อในพระเยซูไม่ยอมเชื่อในพระเยซูแล้วจะมีใครเปิดบาปให้เขาเขามีแต่รักษากฎระเบียบบทบัญญัติกฎข้อศีลข้อธรรมของเขาถูกไหมสร้างกุศลซึ่งมันไม่ตรงประเด็นเลยสักอันเดียวใช่ไหมคะไม่ตรงประเด็นเลยสักอันเดียวสิ่งที่ตรงประเด็นนั้นคือแค่ตัวเรามองเห็นบาปเท่านั้นแค่ตัวเรามองเห็นบาปเท่านั้นและเข้ามาหาพระเยซูและพระองค์จะเป็นผู้ชำระบาปให้เราก็ไม่ต้องตายในบาปของเราอีกต่อไปอีกครั้งนะคะเราบอกแล้วว่าท่านจะตายในบาปของท่านถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะตายในบาปของท่านอย่างแน่นอนเพราะนั้นถ้าเราเชื่อในพระองค์เราขอพระองค์มาช่วยเราช่วยตัวเองไม่ได้เราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องการการชำระและอภัยโทษบาปจากชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องถ้าเราเชื่อในพระองค์แล้วปลดบาปยอมปลดบาปสารภาพจริงๆนะพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะไปจากชีวิตของเราเช่นกันเนาะปัญหามันก็จะไปจากชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะทะลุทะลวงหมดนะโอ้ฮาเลลูยาก็คือที่พระเยซูบอกไว้ในยอห์นบทที่4ข้อ17เนาะว่าจงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแผ่นดินสวรรค์มีอะไรไม่มีน้ำตาไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความมืดอีกต่อไปไม่มีความทุกข์ระทมอีกต่อไปใช่ไหมโอ้ฮาเลลูยาในยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูจึงยืนยันกับเราไว้พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราจริงๆพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยนับแต่นี้ไปพวกท่านก็รู้จักพระบิดาจริงๆและได้เห็นพระองค์แล้วคือพระเยซูคริสต์เจ้าจะพูดไว้ในพระธรรมหลายตอนมากที่พูดถึงว่าพระองค์นั้นมาสำแดงพระบิดาถ้ารู้จักพระองค์จริงๆก็จะรู้จักพระบิดาเพราะนั้นถ้าจะไม่รู้จักพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ยังไงซะก็ไม่ได้รู้จักพระบิดาจริงๆเพราะนั้นในคนยิวในสมัยก่อนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ยิวยังกลับใจมาเชื่อในพระเยซูยอมรับพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยยิวมีแต่พระเจ้ามีแต่พระบิดาไม่ยอมรับพระเยซูถามว่าแล้วจะไปได้ยังไงเพราะว่าพระเยซูเป็นทางความบาปความดีพระสิริของพระเจ้านั้นขาดสะบั้นไปจากชีวิตของมนุษย์นี่ตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเยซูนี่นำพระสิริของพระเจ้ามาสวมให้เราใหม่นะพี่น้องมาสวมให้เราใหม่เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีพระเยซูไม่ว่าศาสนาใดเชื้อชาติใดชนชาติใดแม้แต่จะเป็นคนยิวเองถ้าไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเป็นผู้นำพระสิริของพระเจ้ามาถึงชีวิตเราใหม่นำความรักความรอดนำพระคุณของพระเจ้ามาให้กับเราใหม่ถ้าไม่มีเราจะทำยังไงไม่สามารถที่จะไปได้เพราะพระองค์เป็นทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตอยู่ในชีวิตของเราอันนี้ก็ขอย้ำเนาะทีนี้มาถึงวิบวรณ์ที่จะสอดคล้องกับพระธรรมที่เมื่อกี้เขาได้อ่านไปในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งอะที่บอกว่าพระเจ้าปล่อยพระเจ้าปล่อยเนาะคือยังไม่ต้องตีสอนยังไม่ต้องตีเลยยังไม่ต้องทำโทษถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาที่จะแยกแกะและแพะใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าปล่อยไว้ยังไม่ได้เงื้อมือขึ้นฟาดนะพี่น้องปล่อยไว้พระองค์พูดไว้ยังไงบอกว่าปล่อยไว้ยังไงซึ่งอยู่ในวิวรณ์บทที่22เนาะข้อ11อ่านตั้งแต่ข้อ10ก็ได้แล้วทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าอย่าปิดผนึกคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้เพราะใกล้จะถึงเวลาแล้วผู้ที่ทำผิดข้อ11เนาะอันนี้สำคัญผู้ที่ทำผิดก็ให้ทำผิดต่อไปผู้ที่ทำชั่วช้าก็ให้ชั่วช้าต่อไปผู้ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องก็ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปและผู้ที่บริสุทธิ์ก็ให้รักษาตัวให้บริสุทธิ์ต่อไปทำไมพระองค์ตรัสไว้ในหนังสือในพระวจนะของพระเจ้าในเล่มสุดท้ายในวิวรณ์และก็บทที่สุดท้ายด้วยบทสุดท้ายในบทที่วิวรณ์บทที่22ข้อ11ก็คือสรุปปิดท้ายว่า
ถ้าผู้ที่ทำผิดก็ให้ทำผิดต่อไปถ้าบอกแล้วไม่ฟังแต่ถ้าอยากทำชั่วช้าก็ให้ทำชั่วช้าต่อไปถ้าสอนแล้วไม่ปฏิบัติผู้ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องก็ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปถ้าเขาเชื่อฟังและรักพระองค์ให้เกียรติพระองค์ยำเกรงพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปและผู้ที่บริสุทธิ์ก็ให้รักษาตัวให้บริสุทธิ์ต่อไปเอเมนนี่คือสิ่งที่ถ้าสอนแล้วบอกแล้วอะไรไม่ฟังแล้วพระองค์ก็จะปล่อยในวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะนำเรื่องเครื่องหมาย666ที่พี่น้องจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็หลีกเลี่ยง666นี่ถ้าจะว่าจริงๆก็ยังมาไม่ถึงแต่ก็ใกล้แล้วแล้วมันจะเป็นการที่จะบังคับแล้วก็จะมีข้อแม้อะไรต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยที่เหมือนจะต้องทำคนที่ไปกลัวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ในเครื่องหมาย666ได้เหมือนกันเนาะโอ้ฮาเลลูยาสรุปอีกนิดหนึ่งก็คือว่าให้เรารู้ได้ว่าทางแห่งพระคริสต์คือทางตรงทางตรงนะพี่น้องไม่ใช่ทางอ้อมทางตรงแห่งชีวิตนิรันดร์และทางแห่งความหลุดพ้นที่มนุษย์แสวงหาอยู่หลุดพ้นจากอะไรพี่น้องหลุดพ้นจากบาปหลุดพ้นจากบาปในทางความเชื่อเดิมสัจดาของเขาก็ได้บอกไว้แล้วใช่ไหมว่าบาปนั้นสูงกว่าฟ้าหนักกว่าแผ่นดินมันใหญ่หลวงเหลือเกินแต่ว่าคนมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นวันนั้นมันจะไปได้ยังไงวันนั้นทางแห่งพระคริสต์นั้นคือทางตรงพี่น้องคนจนคนรวยคนไม่มีความรู้คนจบป.4คนไม่มีการศึกษาเลยคนตาสีตาสาทุกคนสามารถที่จะไปได้หมดเพราะอะไรเพราะไม่ต้องใช้เงินเพียงแต่ใช้การทอมใจทอมใจลงเท่านั้นโอ้ฮาเลลูยาดีไหมพี่น้องทอมใจแล้วก็สารภาพในความผิดบาปมองเห็นตัวเองให้มากไม่ต้องมองคนอื่นเยอะพี่น้องหลายคนเราพระเจ้าบอกว่ายังไงนี่แน่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูสิ่งเก่าๆจะล่วงหลุดไปคือสิ่งเก่าๆจะล่วงหลุดไปสิ่งใหม่ๆในพระเยซูจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมเพราะนั้นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคือตัวเราจะไม่ต้องไปชี้คนอื่นว่าคนนี้ไม่เปลี่ยนคนนั้นไม่เปลี่ยนแต่ตัวเรานั่นแหละที่เราจะใคร่ครวญและให้เรานั้นเปลี่ยนก่อนนั้นพระเจ้าจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็เราอธิษฐานด้วยกันนะคะเราอธิษฐานด้วยกันแล้วก็จะมอบเวลาให้พี่น้องเผื่อว่ามีคำถามเนาะพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อพระเจ้าคะลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์สอนกุญแจแห่งชีวิตทางตรงที่จะไปถึงชีวิตนิรันดร์และทางแห่งความหลุดพ้นให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจอย่างแท้จริงที่จะไม่ได้ไปในทางคดเคี้ยวอีกต่อไปจะไม่ได้ไปในทางที่สับสนวุ่นวายจะไปไม่ได้ไปในทางที่ต้องมีความรู้มากมายหรือต้องมีเงินมากแต่ว่าไปในทางของพระองค์ที่พระองค์ไปด้วยพระคุณไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้าไม่ว่าคนยากดีมีจนก็สามารถที่จะเข้าถึงชีวิตนิรันดร์ในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณมากมายในชีวิตของเราลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอความรอดและชีวิตนิรันดร์นี้ไปถึงทุกคนทั่วโลกนี้ไปสุดปลายแผ่นดินโลกให้เขาได้รู้ผู้ที่อยู่ในมุมมืดก็ขอให้เขาได้เข้ามาอยู่ในความสว่างลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องยัดแสนแน่นผุนล้นเนาะอะไรด้วยจ้ะก็อยากบอกพี่น้องนิดนึงด้วยว่าในการเรียนการสอนในการเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ในการเรียนสำหรับผู้เชื่อนานแล้วผู้เชื่ออะไรเงี้ยเนาะหรือว่าการเรียนการสอนที่ในระดับที่นักศึกษาพระคัมภีร์นั้นในการเรียนการสอนของนักศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยก็จะเป็นการเรียนการสอนประเภทที่แบบว่าในการวิเคราะห์พี่น้องในการวิเคราะห์แต่ว่าในการอันนี้วิเคราะห์เนาะเพราะนั้นในพระธรรมวิบวรณ์เนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะในการวิเคราะห์เพราะนั้นในการเรียนในระดับลึกตรงเนี้ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของในการเป็นนักศึกษาทางพระคัมภีร์ใช่ไหมเพราะนั้นในการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ย
ถ้าเราโดยเฉพาะถ้าเราจะประกาศกับผู้เชื่อใหม่เนี่ยหรือว่าผู้เชื่อแล้วหรือว่าผู้ที่ยังไม่เชื่อที่เราจะประกาศกับเขาเนี่ยเราจะนำความรู้ความเข้าใจที่ง่ายๆที่ให้กับเขาที่เขาสามารถที่จะเข้าใจได้จะไม่ได้เป็นทางที่มันรู้สึกว่ามันสับสนวุ่นวายโอ้โหมันยากมันลงลึกแต่ทางของพระเยซูเนี่ยเป็นทางที่ง่ายมากเลยพี่น้องเป็นทางแห่งการแค่ถ่อมใจไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะถ่อมใจแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ง่ายๆแบบเด็กๆเราก็สามารถที่จะรับได้แล้วเพราะนั้นในการที่เราจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนการสอนอีกระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็จะไม่นําในลงระดับลึกที่จะเป็นการวิเคราะห์เนาะแต่ในชั่วโมงของในกลุ่มของขอบคุณพระเยซูก็อาจจะมีชั่วโมงในการเรียนการสอนตรงนั้นเนาะพี่น้องก็อาจจะเข้าไปการเรียนการสอนตรงนั้นได้เนาะแต่ให้พี่น้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าในทางของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ทางแห่งความรู้ทางสมองที่มนุษย์จะมาวิเคราะห์เนาะจะมาวิเคราะห์ตามว่าความเห็นหรือความคิดของเราแต่ต้องเป็นการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระองค์ยังไม่ได้เปิดเผยถึงจุดแต่ละจุดเนี่ยพี่น้องบางครั้งเราพูดไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับความรู้มากความรู้น้อยของแต่ละคนมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่นะฮาเลลูยาค่ะก็ขอฝากพี่น้องไว้แค่นี้เอเมนของพระเจ้าและรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน